ไรช่วงนี้รู้สึกชุดมันคับๆตัวบวมๆก็เหนื่อยง่ายขึ้นบันไดสองสามขั้นก็เหนื่อยแล้วอ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของคุณค่ะวันนี้นะคะแม่จ๋าจะมาแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคภาวะหัวใจล้มเหลวฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยนะคะหัวใจล้มเหลวภาวะหัวใจล้มเหลวไม่ได้หมายความว่าหัวใจหยุดเต้นหรือว่าไม่ทำงานนะคะแต่เป็นภาวะที่หัวใจไม่สามารถทำงานได้ดีตามปกติที่เคยเป็นนะคะทำให้การทำสิ่งต่างๆที่เคยเป็นเรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยากเช่นอาจจะเคยเดินขึ้นบันไดจากชั้น1ไปชั้น2ได้อย่างสบายๆแต่เมื่อมีอาการภาวะหัวใจล้มเหลวกับเดินขึ้นบันไดได้แค่1ถึง2ขั้นก็รู้สึกเหนื่อยแล้ววันนี้นะคะพยาบาลแม่จ๋าจะนำความรู้เกี่ยวกับภาวะหัวใจล้มเหลวมาฝากเพื่อนๆค่ะอาการอะไรบ้างที่บ่งบอกว่าภาวะหัวใจล้มเหลวนั้นแย่ลงและอาการอะไรบ้างที่ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวควรจะไปพบแพทย์ทันทีนะคะสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดค่ะจากหลอดเลือดหัวใจตีบหรือหัวใจวายนะคะที่เรียกว่า heart attackซึ่งสาเหตุร่วมอื่นๆก็ได้แก่ความดันโลหิตสูงโรคลิ้นหัวใจหรืออาการติดเชื้อของกล้ามเนื้อหัวใจสาเหตุต่างๆเหล่านี้นะคะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจสูบฉีดเลือดลดลงทำให้ปริมาณเลือดไหลผ่านร่างกายลดลงค่ะหัวใจจึงพยายามปรับตัวนะคะโดยการขยายตัวเพื่อเก็บกักเลือดให้มากขึ้นและทำงานหนักขึ้นในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายให้เพียงพอต่อความต้องการนะคะแต่อาการนี้นะคะหัวใจก็ทำได้เพียงระยะหนึ่งเท่านั้นเพราะกล้ามเนื้อห้องหัวใจที่ยืดขยายนี้นะคะจะอ่อนล้าและไม่สามารถสูบฉีดเลือดได้ดีอีกต่อไปจึงเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวค่ะ 1. มีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะทำให้ของเหลวในร่างกายไปสะสมอยู่ที่ปอดผู้ป่วยจึงรู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่มระหว่างทำกิจกรรมต่างๆ 2. นะคะนอนราบไม่ได้เมื่อนอนราบแล้วนะคะจะทำให้ผู้ป่วยรู้สึกหายใจไม่เต็มอิ่มบางคนต้องนอนหนุนหมอน2ใบหรือถ้าอาการหนักมากๆนะคะอาจต้องใช้วิธีนั่งฟุบหลับไม่สามารถนอนได้ค่ะ 3. มีอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติเนื่องจากร่างกายนะคะชดเชยความสามารถของหัวใจในการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆที่ส่วนเสียไปจึงทำให้บางครั้งเกิดอาการหัวใจเต้นเร็วผิดปกติ 4. มีอาการเบื่ออาหารเนื่องจากมีของเหลวนะคะอยู่รอบๆทางเดินอาหารจึงเป็นสาเหตุของการสูญเสียความอยากอาหารหรือทำให้ผู้ป่วยรู้สึกไม่สบายตัวเมื่อรับประทานอาหารจึงไม่ค่อยอยากรับประทานอาหารค่ะ 5. มีอาการเหนื่อยง่ายเนื่องจากภาวะหัวใจล้มเหลวทำให้เลือดมีออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกายลดลงนะคะแต่กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายก็ยังคงต้องการออกซิเจนเพื่อใช้เป็นพลังงานจึงทำให้ผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลวมีความรู้สึกว่าเหนื่อยง่ายกว่าปกติในการทำกิจกรรมต่างๆ 6. มีอาการเท้าข้อเท้าและท้องบวมโตขึ้นนะคะเพราะมีของเหลวมาคั่งบริเวณขาข้อเท้าและท้องจึงทำให้อวัยวะต่างๆเหล่านี้มีอาการบวมโตขึ้นผู้ป่วยจะสังเกตว่ารู้สึกว่าเสื้อผ้าคับรองเท้าคับ 7. มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างทันทีภาวะหัวใจล้มเหลวที่ทรุดหนักลงจะทำให้น้ำหนักตัวของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากกว่า2กิโลกรัมใน1สัปดาห์เนื่องจากมีของเหลวคั่งอยู่ในร่างกายและ8นะคะมีความถี่ในการปัสสาวะลดลงค่ะเนื่องจากหัวใจทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพจึงสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆได้ไม่ดีรวมถึงไตด้วยนะคะเมื่อไตมีเลือดมาเลี้ยงน้อยลงจึงทำให้ความสามารถในการขับปัสสาวะหรือของเสียของไตลดลงด้วยเช่นเดียวกันจึงทำให้ผู้ป่วยปัสสาวะน้อยลงพยายามรับประทานยาให้ครบตามแพทย์สั่งสังเกตอาการตัวเองว่ามีอาการแย่ลงหรือไม่ด้วยวิธีง่ายๆก็คือชั่งน้ำหนักตัวเองทุกวันค่ะถ้าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นผิดปกติดังที่กล่าวมาแล้วนะคะควรรีบปรึกษาแพทย์พยายามหาว่าอะไรที่เป็นสาเหตุกระตุ้นให้อาการแย่ลงและพยายามหลีกเลี่ยงจำกัดเกลือหรือโซเดียมค่ะให้ไม่เกินวันละ 2-3 กรัมนะคะเพราะเกลือจะทำให้ของเหลวคั่งอยู่ในร่างกายมากยิ่งขึ้นออกกำลังกายเพื่อช่วยให้ร่างกายและหัวใจแข็งแรงอาจจะออกกำลังกายง่ายๆโดยวิธีการเดินหรือปรึกษาแพทย์ประจำตัวว่าคุณสามารถออกกำลังกายด้วยวิธีใดได้บ้าง
มีน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว1กิโลกรัมภายใน 1-2 วันหรือ2กิโลกรัมภายใน3วันมีอาการบวมที่เท้าข้อเท้าหรือขาซึ่งเป็นอาการที่เกิดขึ้นใหม่หรืออาการเดิมนั้นแย่ลงการหายใจขณะนอนราบลำบากมากขึ้นหรือต้องลุกขึ้นมาหายใจขณะหลับกลางดึกเพื่อหายใจให้เพียงพอนะคะหนึ่งมีอาการหายใจไม่เต็มอิ่มหรืออาการหายใจลำบากอย่างรุนแรง2. รู้สึกว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือเต้นเร็วผิดปกติและ 3. มีอาการไอออกมาเป็นเมือกสีชมพูหรือไอเป็นฟองซึ่ง3อาการนี้นะคะเป็นภาวะอันตรายของผู้ป่วยหัวใจล้มเหลวซึ่งต้องได้รับการรักษาอย่างทันทีแม้ว่าภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นภาวะเรื้อรังนะคะแต่ผู้ป่วยก็สามารถจัดการได้หากทราบอาการผิดปกติดังที่กล่าวมาแล้วหากชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันให้เพื่อนๆของเราได้ทราบข้อมูลในการดูแลสุขภาพนี้ด้วยนะคะขอให้พวกคุณทุกคนสุขภาพแข็งแรงแล้วพบกันใหม่บ๊ายบาย